สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะนำภาพถ่ายสีสวยจาก Instagram ของคุณตุ๊กเดือนเต็มสาลิตุลนักแสดงสาวรุ่นใหญ่มาฝากท่านผู้ชมค่ะเพื่อเป็นแบบอย่างในการดูแลตัวเองของพวกเราทุกคนเลยนะคะคุณตุ๊กนะคะก็เป็นนักแสดงสาวรุ่นใหญ่แล้วก็มีผลงานการแสดงในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานหลายปีเลยค่ะเธอได้โพสต์ภาพสวยๆไว้นะคะแล้วก็มีแคปชั่นส่งต่อแรงบันดาลใจที่แบบเป็นประโยชน์กับทุกคนเลยค่ะเธอบอกว่า Just change let's see what can happen อย่ากลัวที่จะต้องเปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จนะคะและยังมีแฮชแท็กนะคะแก่อย่างมีคุณภาพอย่ากลัวที่จะเปลี่ยนเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆโหยอดเยี่ยมมากเลยค่ะสำหรับคุณตุ๊กนะคะเกิดเมื่อวันที่9กันยายนพุทธศักราช2500ค่ะการศึกษานะคะจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กรมศิลปากรสาขาบัลเล่ค่ะแล้วก็จบโมเดิร์นแดนซ์ที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะคะเข้าสู่วงการแสดงครั้งแรกก็โดยการไปเต้นบัลเล่ที่ช่อง4บางขุนพรหมตอนนั้นคุณอารีซึ่งเป็นนักดนตรีเห็นเข้าก็เลยชวนมาเล่นละครค่ะมีผลงานการแสดงละครแบบอย่างต่อเนื่องยาวนานมาหลายเรื่องเลยนะคะอย่างเช่นเรื่องเบญจรงค์5สีขมิ้นกับปูน3ใบไม้เถาสามีตรีตาหักเหลี่ยมกุหลาบรักซ่อนรถค่ะและในด้านผลงานภาพยนตร์ก็มีอีกแบบหลายสิบเรื่องเลยนะคะผมมีผลงานการแสดงในวงการบันเทิงเนี่ยเยอะมากๆนะคะแล้วก็เธอก็ยังผันตัวเองไปเป็นผู้จัดด้วยนะคะก็เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตแล้วก็ดูแลตัวเองให้กับพวกเราทุกๆคนมากๆเลยนะคะคุณตุ๊กเดือนเต็มสาลิตุลค่ะ